แล้วใน MasterChef Thailand กับสงครามแห่งศักดิ์ศรีเพื่อตำแหน่ง MasterChef คนที่3ของประเทศไทยเริ่มค่ะและอาหารจานแรกที่พวกเขารังสรรค์กันอย่างสุดความสามารถคือ Appetizer หรืออาหารเรียกน้ำย่อยซึ่งได้สร้างความลำบากใจให้แก่เหล่าคณะกรรมการเป็นอย่างมากการนำอาหารพื้นบ้านมาใส่ความคิดสร้างสรรค์จนออกมาเป็นจานที่เรียกว่าสมบูรณ์ทีเดียวเป็นความคิดที่ดีสร้างสรรค์แต่รสชาติจืดสนิทและในวันนี้การต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ทรงคุณค่าคู่ควรกับตำแหน่ง Master Chef ประเทศไทยหลังจากที่ทั้ง3คนได้เสิร์ฟ Appetizer หรืออาหารเรียกน้ำย่อยไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาของเมนู Main Course หรืออาหารจานหลักแล้วเคยจะทำอะไรคะจะทำเป็นแก้มวัวตุ๋นในซอสแกงบุ่มใบเสิร์ฟคู่กับข้าวทางตะวันออกกลางจะมีสเฟียโยเกิร์ตตัดรสเลี่ยนค่ะเตยทำเมนูอะไรคะจานเมนเตยจะเป็นอาหารไทยโบราณแล้วก็อาหารภาคใต้ค่ะจะมีข้าวกับพริกเกลือโบราณค่ะกินคู่กับเป็ดย่างที่เอาไปหมักกับสมุนไพรคู่กับซอสแกงเผ็ดกินคู่กับใบเหลียงแต่ว่าเป็นซอสไข่ที่ทำคล้ายๆกับพอลันเดสค่ะแล้วแม็กซ์ล่ะคะแม็กซ์ทำเมนูอะไรคะแม็กซ์ยังคงคอนเซ็ปต์สตรีทฟู้ดเหมือนเดิมนะครับคือข้าวราดแกงนะครับผมแต่วันนี้จะมาเปลี่ยนรูปแบบในการเสิร์ฟทำเป็นเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟนะครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับไดคอนฟองดองคือจะเป็นหัวไชเท้าที่เอารสชาติพวกเครื่องหอมของไทยนะครับเข้าไปอยู่ในหัวไชเท้าก่อนกินพร้อมกับตัวโทเมโต้บรูเล่ครับในการทำเมนคอร์สหรือว่าอาหารจานหลักนี้พวกคุณมีเวลาเพียงแค่60นาทีเท่านั้นทำออกมาให้ดีที่สุดนะคะให้คู่ควรกับที่เป็นรอบชิงชนะเลิศถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะวันนี้มันเป็นรอบไฟนอลแล้วมันจะไม่มีโอกาสทำอาหารให้คนดูได้เห็นอีกแล้วก็เลยเลือกที่จะทำอาหารไทยมาถึงไฟนอลแล้วอะอะไรที่มันยังติดค้างในใจเราอยู่อะเราอยากทำให้มันสำเร็จก็ภูมิใจที่เราได้ทำอาหารไทยที่เราอยากทำแล้วเวสแม็กเตยเอาอาหารไทยมานำเสนอในรูปแบบที่น่าชมมากเป็นการแข่งขันที่ชอบมากๆเลยมาเชฟไทยแลนด์อะนี่เดี๋ยวว่าเอาอาหารไทยมาชนกันเลยมีตื่นเต้นมากเลยครับรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วจะได้รู้ว่าใครได้เป็นแชมป์ในรายการ MasterChef อ่ะครับผมจุดแข็งของ Quest นะครับคือเขาเป็นคนที่สเปคโคเป้มากครับจริงเติร์นเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีจุดด้อยในเรื่องของการจัดจานนะครับผมพี่แม็กเป็นคนจัดจานสวยมากเป็นไฟน์ไดนิ่งโดยสมบูรณ์แบบค่ะจุดอ่อนพี่แม็กก็คือเรื่องรสชาติแล้วก็รสมือค่ะถ้าพี่แม็กทำอาหารไทยก็น่าจะทุกเติร์นไม่ได้ค่ะเฟสถ้าจะเป็นเทพอยู่แล้วค่ะคือเก่งทุกอย่างแต่แค่เฟสจะลงมาเล่นอาหารไทยเตยก็มั่นใจว่าอาหารไทยเตยรสชาติดีสุดกว่าทุกคนค่ะเตยเขาทำอาหารไทยเก่งมากพี่แม็กเก่งขนมแต่อาหารคาวนี่ไม่แน่ใจว่าพี่แม็กจะทำได้เท่าขนมไหมรอบนี้ทำเมนูแกงบุ่มใบมันเป็นแกงที่อยู่ระหว่างมัสมั่นกับแกงกะหรี่ค่ะเรียกว่าเอา3สัญชาติมารวมกันเทคนิคหลากหลายพวกนี้น่าจะเอาชนะ2คนนี้ได้การแข่งขันรอบนี้นะคะมีความสำคัญมากเลยทุกคนเขาได้ทำตามความฝันของเขาอย่างเควสนะครับเริ่มจากจุดเล็กๆที่ต้องการอยากจะให้คนบางคนยอมรับเขาแต่ตนนี้นะครับต้องการที่จะสร้างสรรค์อาหารของเขาออกมาเป็นงานศิลปะอย่างที่เขาถนัดเพื่อให้ทุกคนยอมรับเขาส่วนเตยนะครับเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากพ่อครับเพราะพ่อสอนเตยทำอาหารตั้งแต่อย่างเล็กๆเขาอยากประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพเชฟเขาอยากให้คุณพ่อเขาภาคภูมิใจครับถึงแม้ว่าพ่อเขาจะไม่อยู่แล้วก็ตามแม็กซ์เนี่ยมีความฝันที่อยากจะเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารเขามีความสุขเวลาที่เขาทำอาหารเขาก็เลยอยากจะส่งผ่านความสุขอันนี้ต่อไปโดยการเป็นครูเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจนะที่ทั้ง3คนได้ตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะเดินตามความฝันของเขาค่ะจะทำเมนูอะไรอันแรกเป็นพริกเกลือแบบโบราณกินกับข้าวสวยค่ะพริกกับเกลือที่ดีต้องตำจนเป็นน้ำมันขึ้นมาใช่เวลาไม่น้อยนะเตยค่ะ
แล้วหมักเป็ดด้วยอะไรบ้างคะหมักเป็ดด้วยดอกจันลูกกวานป่วยกักค่ะมีอบเชยแล้วก็มีซีอิ๊วดำในซีอิ๊วดำมีอะไรมีน้ำตาลค่ะแล้วถ้าเอาไปเสียแต่จะหมักแค่ตรงเนื้อค่ะส่งตัวหนังแต่จะพยายามไม่ให้มันโดนเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเอาไปเสียเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะนั่นแหละค่ะค่ะจัดการเวลาให้ดีนะคะค่ะเชฟขอบคุณสู้ค่ะขอบคุณค่ะเป็ดครับค่ะเชฟเคยกินต้นฉบับไหมครับแกงบุ๋มใบเนี่ยไม่เคยค่ะแต่เคยกินแกงมัสมั่นกับแกงกะหรี่แล้วรู้ได้ยังไงว่าแกงบุ๋มใบเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงในนั้นเขาบอกว่าแกงจะรสชาติคล้ายๆสองแกงนี้ผสมกันแล้วคุณจะแน่ใจได้ยังไงว่าแกงนี้นะมันเป็นแกงบุ๋มใบอย่างแท้จริงต้องลองดูค่ะเชฟคุณจะมาลองที่นี่เหรอครับก็ทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าคนที่รู้จักรสชาติบุ๋มใบอยู่ที่นี่ครับช่วงนี้ครับกินไปที่ไหนวะข้อดีของการเสี่ยงก็คือเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำสุดท้ายมันออกมาดีมันก็จะเป็นความภูมิใจของเราแม่ครับครับผมแม่ทำเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟใช่ครับเป็นเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟแบบไทยครับแล้วจะทำเป็นเหมือนซอสแกงเผ็ดโดยใช้ครีมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับตัวปลาคือปลาแล้วจะไปซูวิทกับน้ำมันที่มีผักชีอยู่ข้างในครับเนื้อนี่ผมหมักกับตัวสามเกลือตอนนี้ซูวิทอยู่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาเซียร์แล้วก็อบครับแม็กซ์เนี่ยปกติเก่งเรื่องขนมหวานแต่เวลามาทำพวกอาหารไทยเมื่อไหร่นี่มักจะพังทุกทีครับมั่นใจมากแค่ไหนเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นมาสเตอร์เชฟประเทศไทยผมต้องทำของไทยบ้างครับผมเป็นความคิดที่ดีนะครับแต่อย่าพลาดนะครับจะไม่พลาดเด็ดขาดครับผมโชคดีครับขอบคุณครับความคิดที่ทำอาหารไทยถ้าแม็กพลาดมันก็จบแต่วันนี้มันคือไฟแนลถ้าแม็กเสี่ยงแล้วมันคุ้มอ่ะแม็กก็เสี่ยงหมดเวลาไปแล้ว30นาทีค่ะจัดการเวลาให้ดีและทำมันออกมาให้ดีที่สุดได้ยินไหมคะค่ะเชฟค่ะเชฟนี่มันครึ่งชั่วโมงไปแล้วนะข้าวยังไม่หุงเลยแล้วมันจะสุกทันไหมเฟรชครับค่ะเชฟคุณใช้เวลาหุงข้าวเท่าไหร่ครับประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะและตอนนี้มันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะแล้วข้าวจะสุกหรือเปล่าครับเร่งเลยครับขอบคุณค่ะวันนี้เราจะไม่มาตายด้วยข้าวดิบข้าวมันต้องสุกทุกคนคะพวกคุณจะต้องจัดการเวลาให้ดีดังนั้นถ้าคุณทำไม่ได้เสิร์ฟของไม่ครบเสิร์ฟของไม่ทันคุณก็ไม่มีคุณสมบัติที่ดีของมาสเตอร์เชฟได้ยินไหมคะค่ะเชฟสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคนแรกเลยนะครับเควสครับผมผ่านมาแล้วครึ่งทางเขายังไม่ได้หุงข้าวเลยครับเพราะข้าวต้องใช้เวลาระอุอีกข้าวระอุนะครับเขาต้องมาใส่เครื่องเทศครับที่บอกว่าเป็นแทนโดรี่ผมเลยไม่แน่ใจว่าเขาจะหุงข้าวเสร็จทันเวลาหรือเปล่าอีกอย่างนึงก็คือว่าบอกว่าจะทำแกงบุ๋มใบเขาบอกว่าเขาไม่เคยกินมาก่อนแต่ก็ต้องชื่นชมเควสเขานะครับว่าเขาได้ศึกษาเรื่องอาหารไทยอันนี้เอาของโบราณเนี่ยมาดูใหม่เนี่ยซึ่งก็ดูดีมากเลยนะก็ต้องเอาใจช่วยเควสว่าเขาจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนสำหรับเตยนะคะเขาจะทำข้าวพริกเกลือโบราณแกงเผ็ดเป็ดย่างและใบเหลียงผัดไข่เมนูน่าสนใจมากเลยแต่องค์ประกอบเยอะอย่างมากอันนี้ล่ะค่ะคือสิ่งที่พี่เป็นห่วงจริงๆจะทันหรือคือกลัวจะไม่ทันแล้วแม็กซ์ล่ะคะแม็กซ์เนี่ยเขาทำเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟแกงเผ็ดครับก็มีเนื้อสันในกับมีตัวปลาแซลมอนนะครับเขาจะทำเป็นซอสแกงเผ็ดและที่สำคัญนะเขาจะต้องทำฟองดองปอเตโต้ซึ่งใช้หัวไชเท้ามาทำองค์ประกอบนี้ต้องใช้เวลามากกว่า30นาทีผมห่วงว่าเวลาที่เหลืออยู่แค่นี้ไม่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเขาจะทำทันหรือไม่ปัญหาคุณควรตอนนี้คือการจัดการเวลาใช่ครับใช่ค่ะขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง10นาทีนะคะองค์ประกอบในจานของคุณจะต้องเสร็จเกือบหมดแล้ว10นาทีสุดท้ายได้ยินไหมคะค่ะเชฟเฮ้ยแม็กไฟเตยคะค่ะเพิ่งจะลงมือเด็ดใบเหลียงซอสไข่ก็ยังไม่ได้ทำแล้วสเฟียมะเขือเทศทำหรือยังยังค่ะเชฟจัดการเวลาให้ดีนะค่ะเชฟขอบคุณค่ะ
ไม่ได้ไม่เป็นไรเควสทำอันอื่นไปก่อนโซเฟียโยเกิร์ตบีบไม่ได้บีบลงไปแล้วมันเหมือนมันไม่เป็นก้อนอะแฟร์ครับค่ะโซเฟียของคุณอยู่ไหนครับเมื่อกี้บีบลงไปมันไม่เซตตัวค่ะอย่างแรกเลยคุณไปทำโยเกิร์ตให้มันเหลวจนเกินไปมันก็เลยไม่เซตตัวตั้งสตินะครับไม่ถึง10นาทีแล้วค่ะครับผมเหลือเวลาไม่ถึง5นาทีแม็กเพิ่งจะเสียเนื้อมันฉิวเฉียดมากๆนะแม็กครับเชฟพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวนะครับไม่พลาดแล้วครับผมอยากให้มันออกมาในเวลาที่เหมาะสมเสิร์ฟจะได้ความสุขที่พอดีไม่เป็นการทิ้งเนื้อไว้นานจนเกินไปเหลือเวลาอีกเพียง3นาทีเท่านั้นค่ะต้องลงมือจัดจานทั้ง3แล้วได้ยินไหมคะ3นาทีสุดท้ายครับมันเหมือนมีคนมาเคาท์ดาวน์เราตลอดเวลาเราต้องทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันเวลามันก็ไล่บี้เรามาเรื่อยๆเรื่อยๆเป็ดค่ะเชฟเนื้อเป็นไงบ้างรู้ไหมคะอร่อยไหมเชฟนุ่มและหวานมากคุณเหลือเวลาเพียง1นาทีเท่านั้นจัดการให้สวยที่สุดในชีวิตของคุณเริ่มเลยครับข้าวสุกแบบฉิวเฉียดมากกับเวลาที่จะเสิร์ฟทำให้เราจัดจานไม่เป็นไปตามเหมือนที่คิดไว้วินาทีสุดท้ายค่ะตรวจความเรียบร้อยของจานเดี๋ยวนี้30วินาทีได้ยินไหมคะครับเชฟค่ะเชฟค่ะเชฟเมนคอร์สจานเนี่ยขอเสิร์ฟด้วยความมั่นใจเลยเพราะว่าอยากที่จะลบล้างความผิดพลาดในจานแอปเปไทเซอร์จานที่แล้วจานนี้แม็กเลยไม่ค่อยอยากให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น10 9 8 7 63 2 1หมดเวลายกมือ5 4 3 2 1หมดเวลายกมือการแข่งขันรอบไฟนอลเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนต่างแบกความคาดหวังและความกดดันไว้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะการแข่งขันในวันนี้จะมีคำว่าผิดพลาดไม่ได้เควสคะคิดว่าแม็กซ์จะแพ้คุณเพราะอะไรคะน่าจะเป็นรสชาติมั้งคะแล้วก็องค์ประกอบจานมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างเองไตคะคิดว่าเควสจะแพ้คุณเพราะอะไรเรื่องรสชาติอาหารไทยค่ะวันนี้เป็นจานที่เควสไม่เคยชิมด้วยค่ะแล้วแม็กซ์ล่ะคะคิดว่าเตยจะแพ้คุณเพราะอะไรคะคิดว่าเตยจะแพ้เพราะว่าการที่เตยพยายามลองจะเอาโมเลกุล่ามาเล่นทั้งที่ไม่ถนัดอาจจะทำให้คอมบิเนชันของจานนี้ไม่อร่อยก็ได้ครับบลัฟกันไปมานะคะขอเชิญทั้ง3คนนำจานอาหารของตัวเองตามกรรมการเข้าไปในรีสอร์ทเลยค่ะเมนคอร์สของทั้ง3คนเป็นอาหารไทยหมดเลยสุดท้ายก็ต้องมาวัดว่าของใครจะดีกว่าโมเลกุล่านี่ก็โมเลกุล่าจานเราไม่มีแต่ก็ถามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวสุดท้ายแล้วถึงจะทำเทคนิคดีแต่ถ้ารสชาติไม่ได้โมเลกุล่าไม่มีความหมายเตยคะค่ะยกอาหารของเตยมาให้เราดูค่ะมั่นใจว่าซอสต้องอร่อยอ่ะพริกแกงเราต้องทำออกมาได้ดีลูกเล่นที่เราใส่ไปในจานอ่ะมันก็อาจจะช่วยชีวิตเราได้บ้างอ่ะจากที่แอปเปไทเซอร์เป็นเหนือกับอีสานค่ะจานนี้ก็จะเป็นภาคกลางกับภาคใต้ค่ะอย่างแรกคือเอาพริกเกลือกินกับข้าวสวยแล้วก็เป็ดย่างก็จะมีรสชาติที่หอมหวานกินกับเป็ดที่มีรสชาติเค็มกับเครื่องเทศแต่ว่ามันเข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็คือฉีดน้ำสับปะรดกับน้ำมะขามเปียกลงไปค่ะกินคู่กับซอสแกงเผ็ดแล้วก็คาเวียร์มะเขือเทศค่ะก็จะกลายเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างค่ะ
ตัวซอสเตยก็ตัดความเผ็ดด้วยใบเหลียงกับซอสไข่ที่ทำเหมือนฮอลแลนเดสค่ะการนำเสนอพริกกับเกลือแบบโบราณแยกส่วนเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างใบเหลียงผัดไข่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีแต่น่าเสียดายว่าทุกจุดของมันมีข้อให้ดิฉันติหมดเลยพริกกับเกลือมันยังร่วนเป็นผงและเตยใส่น้ำตาลลงไปเยอะมากดิฉันไม่ได้ความเค็มเลยส่วนเป็ดดิฉันพยายามลองเข้าไป3ครั้งเหนียวทั้ง3ครั้งใบเหลียงผัดไข่มีส่วนที่ไม่สุกและซอสไข่ไม่ได้รสเลยแต่เตยช่างคิดในการที่จะฉีดน้ำสับปะรดเข้าไปในเนื้อเป็ดให้รสมันออกมาเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างจะแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนแรกเนี่ยเป็ดเห็นด้วยว่าเหนียวไปหน่อยอีกด้านหนึ่งที่เป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างไอเดียของการเอาเข็มฉีดยาฉีดลงไปเนี่ยอันนี้รสชาติออกมาดีมากแต่จะติงอยู่แค่2จุดก็คือว่าใบเหลียงผัดไข่มันยังไม่นิ่มเท่าที่ควรอีกอย่างหนึ่งคือตัวคาเวียร์มะเขือเทศเหมือนกินแป้งที่เป็นกลมๆเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยเตยทำได้ดีข้างหนึ่งแต่อีกข้างหนึ่งยังต้องปรับปรุงอยู่ครับข้าวหุงออกมามีกลิ่นหอมรสชาติของแกงเข้มข้นเป็ดคุกออกมาเป็นสีชมพูเป็นอุณหภูมิที่ถูกต้องแต่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดเพราะว่าเป็ดมันเหนียวเกินไปโดยรวมบอกได้เลยว่าเป็นจานที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากขอบคุณค่ะให้ความหวังกับตัวเองว่าวันนี้เราพลาดแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าเราแพ้นี่นะแม่คะยกอาหารมาให้เราชิมค่ะเราไม่รู้ว่ารสมือในการทำซอสแกงเผ็ดของแม็กเนี่ยจะถูกใจกับคณะกรรมการหรือเปล่ายังไงก็ได้ขอให้อย่างน้อยคือชมเรื่องพริกแกงก็ยังดีคอนเซ็ปต์สตรีทฟู้ดจานที่2นะครับทำเป็นเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟแกงเผ็ดโปรตีนหลักในวันนี้ก็คือเนื้อสันในกับปลาแซลมอนครับผมตัวปลาเอาไปสวีทกับน้ำมันที่มีรากผักชีอยู่ด้วยครับผมส่วนหัวไชเท้าทำในลักษณะที่คล้ายๆกับโปเตโต้ฟองดองนะครับคือผมเอาไปต้มกับน้ำซุปนะครับที่ใส่พวกเครื่องหอมของไทยครับก่อนที่จะยกขึ้นก็ฉ่าน้ำปลาอีกทีนึงครับเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็กลิ่นครับผมแล้วก็นี่เป็นการทำอาหารไทยครั้งแรกในรายการนี้ของผมครับวันนี้เนี่ยคุณตั้งใจทำอาหารไทยครั้งแรกคุณมั่นใจขนาดไหนครับมันเหมือนมีกำแพงที่ยังไม่กล้าที่จะทำเพราะว่าตัวเองถนัดอาหารหวานมากกว่าแต่วันนี้มันคือรอบชิงชนะเลิศแล้วครับถ้าผมไม่ได้เสิร์ฟอาหารไทยวันนี้ผมถึงแม้ว่าผมจะชนะหรือแพ้ผมคงไม่มีความสุขถ้าผมไม่ได้ทำจานนี้ครับก็วันนี้นี่แม็กซ์ได้ทำอาหารไทยสมใจแล้วนะครับแซลมอนเนี่ยความสุกแบบนี้สำหรับผมถือว่าใช้ได้ Tenderloin หรือสันในเนี่ยถือว่านุ่มใช้ได้เลยพอจิ้มกับแกงเผ็ดรับประทานกับมะเขือเทศบรูเลแล้วก็มีฟองดองของตัวที่เป็นหัวไชเท้ากินรวมกันแล้วถือว่าสอบผ่านได้ดีเลยครับปลาแซลมอนแม็กคุกอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับ55องศาเป็นเวลา8นาทีจากนั้นก็มาช็อกน้ำเย็นครับเป็นอุณหภูมิที่ดีสำหรับการทำปลาแซลมอนนะครับส่วนที่เป็นโฟมตัวนี้ก็เป็นสีสันของจานทำออกมาสวยงามขอบคุณครับสำหรับความสุขของเนื้อสัตว์ทั้ง2ชนิดที่ฉันถือว่าสมบูรณ์ส่วนซอสแกงเผ็ดมันเผ็ดโดยไม่โกรกกลิ่นรสของทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแกงเผ็ดที่อร่อยและแถมด้วยหัวไชเท้าฟองดองของแม็กซ์เนี่ยมันจะให้สัมผัสของน้ำปลาโดยที่มันไม่เหม็นคาวเลยพ้นจากวันนี้ไปแม็กซ์บอกตัวเองได้เลยว่า
แม็กซ์ทำอาหารไทยได้ขอให้แม็กซ์เชื่อมั่นตัวเองในการทำอาหารไทยค่ะเก่งมากค่ะเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราพยายามมันก็ประสบผลสำเร็จอยู่นะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าสำเร็จในระดับหนึ่งQuest คะยกจานอาหารมาให้เราชิมสิคะเอาจริงๆไม่ค่อยพอใจกับพรีเซนเทชันอันนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้เหมือนที่ตั้งใจไว้ Quest คะค่ะนี่คือการจัดจานของ Quest เหรอคะคือตอนแรกตั้งใจว่าจะใส่ทุกอย่างเข้าไปในใบบัวแล้วเบิร์นไฟแต่ทีนี้ไม่ทันค่ะเล่าถึงอาหารของคุณให้เราฟังสิคอนเซ็ปต์เมนูนี้คือตั้งใจจะเอาอาหารไทยผสมกับอาหารตะวันออกกลางและของอาหารยุโรปค่ะแกงนี้คือด้วยความที่อยากรู้ว่าอาหารไทยโบราณมีอะไรบ้างลองค้นข้อมูลดูค่ะไปเสิร์ชไปเจอแกงนี้ชื่อว่าแกงบุ่มใบแล้วก็ลองทำดูรอบหนึ่งค่ะเชฟซึ่งคุณก็ไม่เคยชิมแกงนี้มาก่อนเลยไม่เคยชิมค่ะเอาละค่ะพวกเราจะลองชิมจานนี้โดยรวมแล้ว presentation หรือว่าการนำเสนอของจานเราเนี่ยน่าสนใจเนื้อแก้มบัวที่ตุ๋นมาทำออกมาได้นุ่มรสชาติของแกงบุ่มใบอาจจะไม่ได้มีความเปรี้ยวที่เป็นมะขามนำแต่ว่ารสชาติทำออกมาแล้วกลมกล่อมมีอยู่นิดเดียวทั้งเองก็คือโยเกิร์ตหรือว่านมเปรี้ยวที่เราทำขึ้นมารสชาติอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่โดยรวมจานนี้นำเสนอได้ดีเก่งมากครับความคิดสร้างสรรค์ในการจับคู่แกงบุ่มใบแก้มบัวกับข้าวบริยานีเป็นคนละประเทศคนละประเภทอาหารพยายามจับรสชาติของสิ่งต่างๆมารวมกันได้นั่นคือคุณสมบัติของเชฟที่ดีแต่เควสไปไม่สุดข้าวของเควสเมื่อมาเจอแกงข้าวมันยิ่งบานเข้าไปใหญ่เลยแกงบุ่มใบเครื่องแกงหยาบและไม่สุกค่ะเนื้อแก้มวัวเป็นส่วนที่อร่อยด้วยความตึงกล้ามเนื้อของเขาแต่มันจะอร่อยต่อเมื่อเราตุ๋นนานพอที่ดิฉันได้ทั้ง3ชิ้นเหนียวหมดค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการจับคู่เอาอาหารที่มาจากต้นกำเนิดใกล้ๆเคียงกันเอามารวมกันถือว่ามีความคิดสร้างสรรค์แต่การจัดจานมันเหมือนกับข้าวห่อใบบัวที่ยังไม่หอมเลยอ่ะเอามาเสิร์ฟเมื่อแกะออกมาแล้วน้ำของทันดูรี่เนี่ยทำให้มันแฉะเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับพอไปวัดไปวาได้แต่ยังไม่ถึงกับดีสมกับที่เป็นเควสข้าไม่ตายภาพจานนี้มันออกมาไม่เหมือนในหัวที่คิดไว้กลัวว่าจานนี้มันจะทำให้เราเสียคะแนนแล้วก็พลาดโอกาสที่จะไม่ได้เป็นมาสเตอร์เชฟเราได้เห็นความพยายามที่คุณทั้ง3คนใส่มาในจานอาหารนะคะแต่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นมาสเตอร์เชฟประเทศไทยเราจะให้เวลาคุณไปเตรียมตัวสำหรับอาหารจานสุดท้ายในรอบนี้ค่ะเชิญค่ะสำหรับจานหลักเนี่ยเรามาไล่ดูทีละคนเลยดีไหมคะดีครับเริ่มจากเตยก่อนพี่ชอบความคิดสร้างสรรค์ของเขามากเลยเขาใช้ความคิดของการที่คนไทยโบราณกินพริกกับเกลือแต่ในขณะซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเขาทำแกงเผ็ดเป็ดย่างโดยการฉีดน้ำสับปะรดเข้าไปอ่ะเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะผมชอบตรงที่ว่าจานแรกเขาเป็นเหนือกับอีสานจานนี้เอาภาคกลางกับใต้มาเก่งมากแต่น่าเสียดายไม่ทราบสองคนเจอไหมจานของพี่เจอเป็ดค่อนข้างเหนียวเจอไหมครับแต่ไม่ถึงกับเคี้ยวไม่ได้นะแต่เป็ดที่ดีมันควรที่จะนุ่มกว่านี้ครับนุ่มกว่านี้นะครับอีกอย่างนึงนะครับองค์ประกอบของจานนี้เนี่ยก็คือใบเหลียงเขาอาจจะพลาดท่าตรงที่ว่าไปเด็ดใบที่เป็นใบแก่แล้วมาผัดนะครับมันก็เลยเหนียวนะครับแต่ถ้าเขาได้ใบอ่อนนะครับผัดแบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ากินแล้วฟินครับต่อไปนะคะจานของแม็กซ์เนี่ย
ถือว่าเป็นครั้งแรกของเขาที่เขาแสดงความกล้าที่ทำอาหารไทยออกมาผมว่าเขาทำออกมาได้ดีเลยอ่ะอันนี้ก็ผิดคาดพี่เหมือนกันเขาทำเครื่องแกงได้ละเอียดยิบแล้วพี่ชอบที่เขาทำหัวไชเช้าฟองดองเขาใส่น้ำปลาลงไปจบมันชูรสขึ้นมาทันทีเควสนะครับทำแกงบุ๋มไปเนี่ยเป็นการนำเสนอที่ดีข้าวที่เขาเสิร์ฟคู่ไปกับแกงบุ๋มไปผมได้กลิ่นหอมของยาฟรันหรือว่าซาฟรอนการนำเสนอที่เขาเสิร์ฟผมคิดว่าใช้ได้เลยที่เชฟเอ็นพูดมาทั้งหมดนะพี่ขอบอกเลยพี่ไม่เห็นด้วยคือ presentation เนี่ยพี่เห็นเลยว่าเหมือนคนทำไม่เสร็จครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าแกงบุ๋มไปเครื่องแกงหยาบและไม่สุกส่วนข้อสุดท้ายแก้มวัวอันนี้เนี่ยมันเหนียวอาจจะเหนียวเคี้ยวได้แต่มันไม่สามารถตัดด้วยช้อนลงไปได้แต่โดยรวมแล้วนะครับผมว่าคราวนี้เนี่ยเควสพลาดครับเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าของหวานเขาจะทำออกมาได้ยังไงบ้างการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของ MasterChef ประเทศไทยซีซั่น3ได้เดินทางมาถึงเมนูของหวานซึ่งเป็นเมนูสุดท้ายของพวกเขาทั้ง3คนที่จะได้พิสูจน์ฝีมือใน MasterChef Kitchen แห่งนี้ Quest เตยหรือ Max หนึ่งเดียวเท่านั้นที่ความฝันของเขาจะสำเร็จและตอนนี้ทุกคนก็ยังมีโอกาสชนะเท่าๆกันนะคะเตรียมพบกับความกดดันในเมนูต่อไปนั่นก็คือเมนูของหวานหรือดีเซิร์ทเควสคะเควสทำเมนูอะไรคะวันนี้จะทำเป็นไวท์ช็อกโกแลตมูสทุเรียนเสิร์ฟคู่กับไอติมซอเบมังคุดค่ะเอาความเย็นของมังคุดมาแก้ลิ้นร้อนของทุเรียนค่ะแล้วเตยล่ะคะเตยทำเมนูอะไรคะวันนี้จะทำเป็นส้มฉุนค่ะเป็นขนมไทยแบบภาคกลางนะคะโดยที่จะนำเสนอความเปรี้ยวของมะกรูดแล้วก็ส้มซ่าค่ะให้มีความเป็นทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะยอดแล้วแม็กซ์ล่ะคะเมนูของหวานของแม็กซ์นะครับก็ยังคงคอนเซ็ปต์สตรีทฟู้ดอยู่เหมือนเดิมเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแต่ว่าจะเป็นการพลิกรูปแบบข้าวเหนียวมะม่วงที่เรากินกันให้อยู่ในรูปแบบของไฟน์ไดนิ่งนะครับจะมีไมโครสปันช์ใบเตยก่อนที่จะเสิร์ฟผมจะใช้ไนโตรเจนเหลวมาทำให้มันแข็งก่อนทานนะครับก็ให้ลาดลงไปเขาจะมีไอเย็นขึ้นมาครับคือกว่าจะพูดชื่อเมนูเสร็จนะคะก็ปาไป10นาทีพวกคุณทั้ง3คนมีเวลา60นาทีอย่าลืมนะคะว่าเมนูจานนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกคุณคนใดคนหนึ่งไปตลอดกาลถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะวันนี้ทำเป็นข้าวเหนียวมะม่วงโมเดิร์นครับแม็กจะเปลี่ยนรูปแบบการกินข้าวเหนียวมะม่วงให้อยู่ในร้านอาหารหรูๆได้เลยครับยังไงก็ต้องชนะแน่นอนครับไม่ให้เสียชื่อวันนี้จะทำเป็นส้มฉุนเปลี่ยนรูปแบบมาหมดเลยค่ะจะเอาลิ้นจี่มาทำเป็นวุ้นไอศครีมเนี่ยจะเป็นไอศครีมเงาะที่ผสมขิงกับผิวมะกรูดลงไปค่ะแล้วก็มีอัญชันอยู่ในไอศครีมค่ะเสิร์ฟพร้อมโครมเปรี้ยวที่มาจากส้มซ่าแล้วก็น้ำมะกรูดค่ะเวลาเจออัญชันจะได้เปลี่ยนสีมันก็เป็นการนำเสนอวัตถุดิบไทยอีกอย่างนึงเหมือนกันค่ะรอบของหวานจะทำเป็นเมนูไวท์ช็อกโกแลตมูสทุเรียนคิดว่าจะเอาความเย็นของมังคุดอ่ะมาตัดความร้อนของทุเรียนจับคู่ราชากับราชินีของผลไม้มารวมกันเรามั่นใจว่าเมนูนี้จะสามารถชนะ2คนนั้นได้รอบนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศถึงแม้ว่าจะผ่านมาแล้วถึง2เมนูพวกเขาทั้ง3คนมีโอกาสเท่ากันที่จะชนะอีกไม่กี่อึดใจเราก็จะได้รู้แล้วว่าใครคือ MasterChef ประเทศไทยคนที่3
สำหรับสไตล์การทำอาหารของแต่ละคนค่ะพี่ป้อมคนแรกเลยนะแม็กซ์ใช้คอนเซ็ปต์ของสตรีทฟู้ดพอมาถึงรอบของหวานเขาใช้คอนเซ็ปต์ของข้าวเหนียวมะม่วงแต่อีกสิ่งหนึ่งที่พี่มองมันเหมือนเขาพยายามให้ตัวเองอยู่ในโซนปลอดภัยเพราะองค์ประกอบต่างๆเป็นองค์ประกอบที่เขาเคยทำมาแล้วพี่จะรอดูว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเหล่านี้ให้มันใหม่ขึ้นได้อย่างไรส่วนเตยนะครับเขาคงคอนเซ็ปต์เดิมเป็นอาหารไทยโบราณแต่นำมาประยุกต์เป็นแบบสมัยใหม่โดยการที่ดีคอนสตรัคขนมจานนี้เขาเรียกว่าส้มฉุนวารายตี้จะดูแปลกตาและใหม่ขึ้นขนาดไหนคอนเซปต์ของเควสครับเป็นแนวอาหารไทยร่วมสมัยผสมผสานกับอาหารของชาติอื่นออกมาจานนี้ก็เช่นกันครับเขาจะใช้ราชาและราชินีผลไม้คือทุเรียนเขาจะเอามาทำไว้ช็อกโกแลตมูสทุเรียนนะครับส่วนมังคุดทำไอศกรีมซอเบต์ใส่อันชันไปเพิ่มสีเข้าไปด้วยให้เหมือนกับว่าเขาก็เป็นอีกคนที่ชูความเป็นไทยแต่ออกมาให้มันดูเป็นโมเดิร์นแล้วก็ทวิสต์ด้วยวันนี้3คนมีความคิดแนวคิดในการทำอาหารคนละแบบแต่เขาสู้เต็มที่สมศักดิ์ศรีที่จะเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศของ MasterChef ประเทศไทยได้ครับค่ะเมื่อฟังเมนูของคนอื่นแล้วเนี่ยคิดว่าเมนูของตัวเองเนี่ยเด่นตรงไหนครับแต่ยังคงคอนเซปต์ความเป็นไทยอยู่ค่ะเป็นการยกระดับขนมไทยวัตถุดิบไทยที่มันใกล้จะหายไปมันกลับมาอีกครั้งนึงอะค่ะจานเนี้ยจะชนะคนอื่นได้เหรอจะชนะได้แน่นอนค่ะด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไอเดียค่ะวันนี้เตยจับองค์ประกอบมันแยกออกมาหมดเลยค่ะขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะเชิญเตยก็แค่อยากเป็นเสียงนึงที่บอกว่าเรายังมีขนมไทยอีกเยอะแยะมากมายทุกคนเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ชิมกันเลยอ่ะมันคุ้มค่าที่เราจะลองเสี่ยงเพราะอย่างน้อยเราก็ทำหน้าที่ของคนไทยอ่ะแม็กซ์ครับครับผมวันนี้แม็กซ์ทำอะไรบ้างมีจะเป็นข้าวเหนียวเปียกน้ำกะทิเป็นมูสมะม่วงนะครับผมแม็กซ์ครับดิฉันตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับแม็กซ์พยายามเพลย์เซฟหรือเปล่าข้าวเหนียวเปียกแม็กซ์ก็เคยทำแล้วมูสก็ทำแล้วไมโครเวฟสปันช์ก็ทำแล้วครับมันเหมือนกับแม็กซ์เอาของเดิมที่แม็กซ์เคยชนะมารวมเป็นจานใหม่อาจจะมองกันก็ได้นะครับแต่ว่าของที่แม็กเคยชนะมาทั้งหมดมาทำให้ตอกย้ำนะคะว่าวันนี้ชัยชนะต้องเป็นของแม็กครับคุณพลาดไม่ได้แล้วนะพลาดจากจานนี้คุณไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วนะไม่พลาดแน่นอนครับงั้นก็สู้ขอบคุณครับเชฟจริงๆแล้วถ้าดูกันตามเนื้อผ้าก็เหมือนว่าเราเพลย์เซฟแต่มันคือการพัฒนาของที่ดีอยู่แล้วให้มันดีกว่าเดิมของชิ้นนั้นน่ะมันจะเป็นของที่ดีที่สุดสำหรับไฟแนลวันนี้เวสครับค่ะเมนูนี้เนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่ว่าเราจะชนะได้คือตั้งใจเลือกที่จะเอาราชากับราชินีของผลไม้เอามาแก้กันที่ผ่านมาเนี่ยนะเวสมีข้อผิดพลาดพอสมควรเลยเมนูนี้นะจะเป็นเมนูชี้ชะตาของคุณนะครับค่ะเชฟคิดว่าตัวเองเนี่ยจะกลับมากลายเป็นเทพเควสเหมือนเดิมไหมครับจะพยายามดึงตัวเองกลับมาให้ได้ค่ะพวกคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณอยู่กับ MasterChef มาเป็นสัปดาห์ที่17แล้วเราผ่านอะไรมามากทำดีบ้างทำล้มเหลวบ้างแต่นั่นมันก็คือบทเรียนและบททดสอบที่พาเรามาจุดนี้และคุณรู้ใช่ไหมว่าพวกคุณได้ผ่านการแข่งขันมามากกว่า30ครั้งเฮ้ยเราทำถึง30เมนูเลยเราคิดมาได้ขนาดนี้เลยเหรอภูมิใจรู้สึกว่าคนแบบเราก็ทำได้อ่ะเหลืออีกเพียง20นาทีเท่านั้นที่จะชี้ชะตาของพวกคุณเพราะฉะนั้นจงทำมันให้ดีที่สุดให้เหมาะสมกับตำแหน่ง MasterChef ประเทศไทยค่ะเชฟโอ้โหอีก20นาทีสุดท้ายอ่ะมันคือโอกาสสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเราไม่ทำให้ดีที่สุดตอนนี้เราก็ไม่มีโอกาสทำอีกต่อไปแล้ว
านการณ์เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้นะครับเท่าที่ดูทั้ง3คนนะครับผมสังเกตเห็นว่าเควสน้ำโด่งนะครับไวช็อกโกแลตมูสทุเรียนทำแล้วซอสมะม่วงทำแล้วครัมเบิลทำแล้วซอเบมังคุดกำลังทำอยู่ใกล้เสร็จแล้วส่วนคนที่เห็นตามมาติดๆก็เป็นเตยเลยแหละครับผมทำส้มฉุนเป็นเจลลี่เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วหอมเจียวครัมเบิลเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือแค่เพียงซอเบเขาเป็นคนที่สองที่นำมาติดๆเลยครับที่น่าเป็นห่วงเนี่ยนะแม็กซ์เขาทำองค์ประกอบเยอะมากมายอ่ะเพิ่งเสร็จไป4อย่างเหลืออีกประมาณ5อย่างที่ยังไม่ได้ทำเราเนี่ยอยากให้เขาทำทันเวลาทุกอย่างแต่เชื่อไหมเขาอาจจะต้องมีตัดบางตัวออกเพราะทำไม่ทันต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเมนูสุดท้ายเนี่ยใครจะทำได้ดีกว่ากันครับเหลือเวลาอีกเพียง10นาทีเท่านั้น10นาทีสุดท้ายพวกคุณต้องเร่งมือแล้วค่ะได้ยินไหมคะค่ะเชฟครับผมเหลืออีกไม่ถึง10นาทีแล้วนะคะครับก็เดี๋ยวจะสกู๊ปไปติมแล้วก็สามารถจัดจานได้เลยครับครบตามที่วางแผนไว้ไหมครบครับแม็กจะใช้ทุกนาทีในนี้ให้มีประโยชน์ที่สุดครับเต็มที่นะแม็กเต็มที่ครับไม่ยอมสู้นะสู้ครับสู้สู้พี่แม็กเอาล้านหนึ่งมาแบ่งน้องเสร็จไหมฮะเสร็จแล้วตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง5นาทีเท่านั้นคุณจะต้องใกล้จัดจานแล้วเร่งเลยครับค่ะเชฟหม้อตกทุเรียนสาดว้าวตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง5นาทีเท่านั้นคุณจะต้องใกล้จัดจานแล้วเร่งเลยครับค่ะเชฟหม้อตกผู้เรียนสาดว้าวผู้เรียนที่ปั่นเอาไว้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไรช่าบอกพอๆเควสครับค่ะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยสายมันไปเกี่ยวเครื่องตกมาค่ะมูสเรียนคุณหมดเลยป่ะเนี่ยไม่หมดค่ะเชฟคุณมีของจำกัดนะที่เอามาเอาเพิ่มไม่ได้ด้วยงั้นตั้งสตินะครับแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณค่ะใจเย็นๆค่ะขอบคุณค่ะทุกคนครับคุณเหลือเวลาเพียง3นาทีเท่านั้นเช็คทุกอย่างถ้าคุณพลาดคุณจะไม่มีโอกาสอีกค่ะเชฟครั้งสุดท้ายก็ยังจะบังอีกเหรอมีความรู้สึกแบบเอ้ยวุ้นเละใจเย็นเตยเตยครับค่ะเกิดอะไรขึ้นวุ้นมันเซตตัวได้ไม่ดีค่ะแล้วคุณจะแก้ไขยังไงครับเดี๋ยวเตยจะทำเป็นฟลูอิดเจลค่ะเหลือไม่ถึง3นาทีนะครับเตย คุณต้องรีบตัวนี้เลยครับค่ะเชฟเตยสู้ๆสู้สู้พี่เตยเตยใจเย็นมันคือไม่อยากให้ใครพลาดแบบจริงๆก็คือเรามาถึงตรงนี้แล้วอะอีกนิดเดียวอะรอบนี้ถ้าคุณผิดพลาดนี่คือถ้ากับคุณสะดุดขาตัวเองล้มก้าวสุดท้ายก่อนที่คุณจะถึงฝั่งฝันแล้ววันนี้เตยได้สะดุดขาตัวเองล้มจริงๆสุดท้ายนะคะ1นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณทำมันให้ดีที่สุดค่ะเชฟเร็วแม็กซ์เป็นจานที่กดดันมากที่สุดแม็กซ์จะต้องทำสิ่งที่แม็กซ์ถนัดที่สุดออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ห้ามมีข้อผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวแม็กซ์ดวนทุกอย่างคือครั้งสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเหมือนเราก็ต้องใช้ความพยายามเข้าสู้ด้วยครับคุณเหลือเวลาเพียง30วินาทีเท่านั้นคุณต้องรีบจัดการแล้วนะครับเร่งไปเลยครับค่ะเชฟมาสเตอร์เชฟอะสอนให้เรารู้ว่าต่อให้เราทำผิดพลาดแค่ไหนอะเราก็ต้องกลับมายืนได้อะ10 9 8 7 6
เก่งที่สุดทุกคนทุกคนเก่งมากทันทันขอเชิญทั้ง3คนนำจานอาหารของตัวเองมาด้านหน้าเลยค่ะคิดว่าเมนูของเราจะทำให้ชนะยังไงคะจานนี้เป็นจานสุดท้ายที่จะได้ทำใน MasterChef Kitchen ค่ะก็ตั้งใจทำเต็มที่มั่นใจว่าต้องอร่อยค่ะเตยคะคิดว่าเมนูของเราจะชนะยังไงคะวันนี้เตยทำเป็นอาหารไทยทั้งหมดค่ะขนมเตยก็ยังเป็นขนมไทยโบราณค่ะซึ่งเตยคิดว่า MasterChef Thailand ก็ต้องทำขนมไทยค่ะแล้วแม็กซ์ล่ะคะความถนัดที่แม็กมีกับขนมหวานนะครับจะทำให้จานขนมหวานจานนี้ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุดครับผมน่าจะทำให้แม็กได้เป็นมาสเตอร์เชฟคนต่อไปได้ครับหลังจากที่กรรมการทั้ง3ท่านได้ชิมขนมจานนี้แล้วนะคะหนึ่งในพวกคุณจะได้เป็นมาสเตอร์เชฟคนที่3ของประเทศไทยขอเชิญนำจานขนมของคุณตามกรรมการเข้าไปในมาสเตอร์เชฟรีสอร์ทเลยค่ะคนที่ดูมีความคิดสร้างสรรค์ในจานขนมหวานมากที่สุดก็คือเควสค่ะทุกองค์ประกอบของเขาอ่ะมันเข้ากันไปหมดเตยเรียกขนมส้มฉุนซึ่งเป็นขนมที่คนไทยแทบจะลืมไปแล้วพอพี่แม็กซ์เพอร์เฟคทุกอย่างวันนี้ทำทันทุกอย่างตามที่บอก6องค์ประกอบแม็กซ์ครับแม็กซ์นำจานของหวานมาเสิร์ฟพวกเราได้เลยครับเดินไปด้วยความรู้สึกมั่นใจมากเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราถนัดที่สุดฉะนั้นหากเราไม่มั่นใจแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจานของเราไม่มีพลังที่จะไปสู้กับกรรมการจานนี้นะคะเป็นจานสุดท้ายในทีมสตรีทฟู้ดของแม็กนะครับผมคือข้าวเหนียวมะม่วงแบบโมเดิร์นนะครับแม็กเปลี่ยนจากข้าวเหนียวมูนนะครับเป็นข้าวเหนียวเปียกน้ำกะทินะครับด้านบนจะเป็นมูสมะม่วงนะครับแล้วก็จะมีไอศกรีมเชอร์เบทมะม่วงสับปะรดครีมชีสสีเขียวๆคือไมโครสปันช์ใบเตยนะครับทานกับตัวครัมเบิลที่ทำมาจากไวช็อกและซอยครับเปลี่ยนน้ำกะทิเค็มๆนะครับให้อยู่ในรูปแบบของแข็งนะครับผมโดยใช้ไนโตรเจนเหลวเป็นตัวเซตตัวครับผมจานนี้ครับดูเหมือนเป็นจานที่แม็กซ์เอาสิ่งที่แม็กซ์เคยทำมาตลอด17สัปดาห์มารวมกันใหม่ครับตรงไหนคือความแปลกใหม่ของจานจริงๆแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่แม็กเคยทำมาแต่นั่นคือสิ่งที่ทำให้แม็กได้เป็นจานที่ดีที่สุดด้วยครับก็เลยอยากจะนำสิ่งเหล่านั้นนะครับก็พรีเซนต์ในรูปแบบเน้นความเรียบง่ายครับแต่ว่าให้มีรสชาติที่อร่อยครับผมแม็กคะถึงดิฉันจะพยายามตั้งคำถามว่าแม็กทำในสิ่งที่เคยทำมาแล้วหรือเปล่าแต่ในจานนี้หน้าตาของมันสวยงามเห็นแล้วอยากจะชิมและที่สำคัญเมื่อชิมไปแล้วดิฉันเพิ่งพบว่าแม็กมีพัฒนาการในของเดิมๆของแม็กเยอะมากทุกองค์ประกอบมันอร่อยขึ้นกว่าครั้งก่อนๆที่แม็กซ์เคยได้จานที่ดีที่สุดได้ซ้ำไปแม็กซ์ภูมิใจได้ว่าจานนี้เป็นของหวานจานที่ดีที่สุดที่แม็กซ์ทำมาตลอด17สัปดาห์จานนี้เนี่ยที่แม็กซ์ตั้งใจที่จะทำเนี่ยครบองค์ประกอบทุกอย่างไหมครับครบครับมันดูแล้วมันไม่เป็นข้าวเหนียวมะม่วงแต่ถ้าหลับตากินปุ๊บทุกอย่างรสชาติมันออกมานะครับเป็นข้าวเหนียวมะม่วงที่อร่อยมากองค์ประกอบของคุณมีทั้งใบเตยที่ทำเป็นเค้กไวท์ช็อกโกแลตซอยไม่ได้หวานจนเกินไปข้าวเหนียวเปียกมีความหวานเหมือนกันแต่มันก็เป็นความหวานที่แบบเบาละมุนมะม่วงนะครับที่ทำเป็นมูสได้ความเปรี้ยวตัดกับจานนี้มากแม็กซ์ครับสำหรับจานนี้เนี่ย
ต้องขอชมว่าแม็กซ์สามารถก้าวขึ้นมาเป็นราชาแห่งขนมหวานจริงๆครับเก่งมากครับครับร้องออกทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งใจพัฒนาฝึกฝนมาตลอดเนี่ยมันก็ประสบผลสำเร็จเอาละครับถึงคิวของเควสครับมันคือจานสุดท้ายที่เราจะได้ทำใน MasterChef Kitchen แล้วก็ถือไปด้วยความมั่นใจว่าเนี่ยแหละจานเนี่ยมันดีที่สุดแล้วจานนี้คือจับคู่ราชากับราชินีของผลไม้ไทยมาอยู่ในจานเดียวกันค่ะคือส่วนตัวจะเป็นคนที่ไม่ชอบทานทุเรียนเลยคิดว่าจะทำยังไงที่เราสามารถกินได้แล้วรู้สึกว่ามันอร่อยเลยเอามาตีกับไวท์ช็อกโกแลตเป็นมูสค่ะดับลิตร้อนด้วยความเย็นของมังคุดอัญชันซอร์เบต์ค่ะล้อมรอบด้วยฮาเซลนัทครัมเบิลจะตัดหวานด้วยรสชาติเปรี้ยวของมะม่วงซอสมีตัวมังคุดที่เบิร์นไฟนิดนึงเควสจัดจานขนมหวานออกมาได้สวยงามน่ารักคือเพิ่งรู้นะว่าเราก็ทำลักษณะออกมาเป็นหวานๆแนวผู้หญิงได้อย่างดีเลยครับอันนี้พอชิมทุเรียนไปมันเป็นมูสที่ละมุนและกลมกล่อมและมีความหอมของทุเรียนออกมาในจุดที่กำลังดีตัดด้วยไอศกรีมมังคุดที่มีรสเปรี้ยวนิดๆและมีความหอมของมังคุดกับอัญชันอยู่มันเข้ากันดีมากสวยทั้งรูปกินก็อร่อยด้วยครับขอบคุณครับเควสคะดิฉันก็ไม่ใช่คนกินทุเรียนนะมูสทุเรียนของคุณเนี่ยเนื้อมันเนียนมากๆทำให้ดิฉันไม่ได้รู้สึกไม่อยากกินทุเรียนอย่างเมื่อก่อนอีกเลยที่สำคัญพอได้เจอเฮเซลนัทครัมเบิลเข้าไปอีกเป็นครัมเบิลที่หวานมันเค็มครบรสสำหรับจานนี้เควสเปลี่ยนใจเรื่องทุเรียนของดิฉันได้เก่งมากค่ะขอบคุณพิเศษจานนี้การจัดจานของเควสนะครับมีองค์ประกอบที่ดีและจัดจานได้สวยงามรสชาติคุณได้จับมันมาเข้ากันทุกอย่างเข้าด้วยกันได้ดีอยากจะหาที่ตินะครับแต่ยังหาไม่เจอเตยครับเตยนำจานของหวานมาเสิร์ฟพวกเราได้เลยครับเรารู้สึกว่าจานสุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนทำเต็มที่แล้วแล้วเราก็เป็นคนที่ทำเต็มที่กับจานนี้เหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะมีข้อผิดพลาดแต่เราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยจานเนี้ยมันก็ออกมาเป็นส้มฉุนในแบบที่เราอยากได้จานนี้เตยทำออกมาเป็นส้มฉุนค่ะเป็นขนมไทยโบราณใช้ครัมโบ้ที่เป็นผสมกับตัวหอมเจียวค่ะข้างๆจะเป็นส้มเชื่อมแล้วก็ฟลูอิดลิ้นจี่ค่ะฟลูอิดลิ้นจี่เราแล้วแต่จะทำเป็นวุ้นลิ้นจี่ค่ะพอสุดท้ายแล้วมันไม่เซ็ตค่ะสุดท้ายก็คือเจลมันไม่เซ็ตตัวใช่ค่ะเตยช่วยพรีเซนต์คอนเซปต์หน่อยนะครับว่านำเสนอว่าเป็นอะไรบ้างอย่างแรกเลยเตยอยากพรีเซนต์ว่าอาหารแต่ละจานของเตยอะค่ะมีความลิงก์กันในเรื่องของวัตถุดิบที่มีความเปรี้ยวค่ะเตยใช้ความเปรี้ยวจากส้มซ่าแล้วก็มะกรูดค่ะซึ่งจานนี้เตยทำออกมาเป็นส้มฉุนค่ะเป็นขนมไทยโบราณค่ะกินคู่กับไอติมเงาะอัญชันที่ใส่ขิงแล้วก็ผิวมะกรูดลงไปค่ะข้างๆจะเป็นมะม่วงมันเชื่อมค่ะกับส้มเชื่อมแล้วก็ฟลูอิดลิ้นจี่ค่ะฟลูอิดลิ้นจี่ค่ะเป็นยังไงครับมาแล้วเตยจะทำเป็นวุ้นลิ้นจี่ค่ะพอสุดท้ายแล้วมันไม่เซ็ตค่ะเตยก็เลยเอาตัววุ้นมาปั่นค่ะกลายเป็นฟลูอิดเจลค่ะสุดท้ายก็คือเจลมันไม่เซ็ตตัวอ
านนี้นะครับเป็นไอเดียที่ดีที่เตยเนี่ยได้นำส้มฉุนมาปรับเปลี่ยนจนกลายเป็นเหมือนกับว่าเทปจำหน้าตาของเขาไม่ได้เลยตัวที่เป็นครัมเบิลได้รสชาติที่ดีมากหวานเค็มส่วนตัวที่เป็นอัญชันและเงาะตัวนี้เนี่ยให้รสชาติหวานโดยรวมแล้วนะครับจานนี้เนี่ยเตยได้ทำองค์ประกอบค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะฮะแต่น่าเสียดายเจลลี่ลิ้นจี่ที่ไม่เซตตัวนะครับสำหรับขนมหวานของเตยจานนี้นะคะมองหน้าตาเนี่ยหาความเป็นส้มฉุนไม่เจอแต่เมื่อชิมเข้าไปแล้วมันมีความเป็นส้มฉุนอยู่ครบเลยครัมเบิลความรู้สึกคล้ายที่จะเป็นถั่วลิสงผสมกับหอมเจียวและซอเบเงาะอัญชันมีกลิ่นของขิงของมะกรูดถึงแม้ว่าเยลลี่ลิ้นจี่มันจะไม่เซตตัวแต่เมื่อรับประทานรวมกันเข้าไปแล้วมันคือส้มฉุนดีๆนี่เองต้องขอชมเชยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของเตยเพราะว่าเตยได้นำขนมหวานที่เป็นของไทยโบราณปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นของที่ดูทันสมัยใครๆก็อยากมาลิ้มลองทำให้เรารู้สึกว่าเออขนมไทยเนี่ยมันสามารถทำออกมาให้ออกมาดูดีแล้วก็สนุกสนานได้ให้โลกรู้ว่าขนมไทยก็สามารถทวิสต์ให้ร่วมสมัยได้ด้วยเก่งมากครับเราก็รู้สึกภูมิใจนะที่กรรมการบอกว่าจานนี้มันออกมาเป็นส้มฉุนจริงๆอ่ะเราต้องการให้ทุกคนรู้ว่าอาหารไทยมันไม่ใช่โบราณอีกต่อไปแล้วอ่ะตอนนี้บอกได้เลยนะครับว่าแต่ละคนนะครับมีดีกันคนละอย่างเราต้องมาดูคอนเซปต์โดยรวมแล้วนะครับว่าอาหารของเขาเนี่ยเซตของเขานะครับตั้งแต่อาหารเวทน้ำย่อยจานหลักแล้วก็ของหวานเนี่ยของใครเป็นยังไงบ้างเตยเนี่ยเขาทำอาหารแบบดีคอนสตรักต์แต่เขาทำเป็นแบบไทยดั้งเดิมนะครับแล้วจับมาแยกเป็นทีละอย่างแล้วกลับมารวมกันใหม่ครับผมเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมาเริ่มตั้งแต่จานแรกเลยเป็นก้อยเนื้อเขานำเนื้อสันในเอามาหั่นเป็นชิ้นๆผสมไปด้วยเครื่องเทศสดและผักแกล้มเขานะเขาใช้ผักชมสร้อยอย่างเงี้ยผักแพลวใบชะมวงครับเขาเก่งในการที่นำผักที่มีกลิ่นรสรุนแรงทั้งสิ้นมารวมกันได้ในจานเดียวครับแล้วก็สมดุลด้วยจานที่สองเนี่ยเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างกินกับข้าวพริกเกลือใบเหลียงผัดไข่จานนี้เนี่ยว่าลงมาจากเหนือกับอีสานใช่ไหมครับตัวนี้ลงมาภาคกลางกับภาคใต้นะครับสุดท้ายก็คือส้มฉุนเป็นเมนูที่มีชื่อมากของบ้านเราคือถ้าพูดถึงขนมโบราณก็ต้องมีคนรู้จักใช่แต่มันออกมาแนวทันสมัยมากใช่แยกส่วนดีคอนสตรักต์แต่พอเข้าปากไปมันคือส้มฉุนน่ะใช่ใช่ไหมคะพอมาคนที่สองนะครับแม็กซ์ครับแม็กซ์นี่ง่ายๆเลยเล่นคอนเซปต์ของสตรีทฟู้ดคืออาหารริมทางของไทยยกระดับอาหารสตรีทฟู้ดหรืออาหารริมทางให้รู้ซึ่งจานแรกเนี่ยเขาเอามาจากความคิดของการกินแบบกุ้งเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดนึกออกไหมคะใช่แต่เขาเอามานำเสนอในรูปแบบใหม่นะคะพอถึงจานที่สองจริงๆแล้วไปคิดถึงข้าวแกงเหมือนเรากินแกงเนื้อไหมในขณะเดียวกันเราก็ยังจะกินชูฉี่ปลาแซลมอนอีกเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟใช่เป็นเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟซึ่งจริงๆก็คือแนวคิดมาจากข้าวแกงครับและจานสุดท้ายขนมหวานแน่นอนถามใครต้องข้าวเหนียวมะม่วงแต่หน้าตามันไม่ใช่ข้าวเหนียวมะม่วงเลยอ่ะไม่ใช่นะครับมองดูแบบหรูหราสุดชีวิตครับแต่รสครบทุกอย่างเนื้อสัมผัสก็ครบอีกองค์ประกอบตั้ง7อย่างใช่อันนี้บอกเลยแนวคิดสตรีทฟู้ดเนี่ยเขายกระดับมันได้สำเร็จครับส่วนเควสนะครับคอนเซปต์โดยรวมของเขาเนี่ย
คือเขาจะทำอาหารไทยแล้วก็ผสมผสานกับอาหารต่างชาติโดยคอนเซ็ปต์จะเป็นไทยทวิสต์อย่างจานแรกเนี่ยจานเรียกน้ำย่อยเนี่ยเขาทำเป็นต้มข่าใส่ขมิ้นแต่ทำในรูปไอศกรีมกินกับตัวล็อบสเตอร์หรือกุ้งมังกรอันนี้ออกมาดูทันสมัยเลยนั่นคือต้มข่าเลยเข้าปากไปและสวยงามด้วยสวยงามมากนะครับและจานที่2เนี่ยคือแกงบุ่มใบอันนี้เป็นไทยสมัยรัชกาลที่5ใช่ครับที่ได้มาจากชวานะครับแล้วก็ยังเอามารวมกับตัวข้าวที่เขาจะหุงกับผงทันดูรี่นะครับแบบอินเดียหรือแบบตะวันออกกลางซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถเอามารวมกันทวิสต์กลายเป็นห่อใบบัวแล้วมาสุดท้ายเนี่ยเป็นขนมที่ร่วมสมัยมากเพราะว่าเขาจะเอาผลไม้ร้อนกับผลไม้ที่รู้สึกให้ความเย็นมารวมกันอันหนึ่งเป็นมูสทุเรียนอันหนึ่งเป็นไอศกรีมมังคุดใส่อัญชันซึ่งอันนี้เนี่ยลงตัวเหมือนกันทำเป็นเหมือนสักโมเดิร์นต่างชาติแต่ก็ยังยึดผลไม้ไทยอยู่ทำออกมาได้ดีมากด้วยใช่ครับอย่างนี้นี่เราพอจะทราบหรือยังครับว่าใครเนี่ยจะได้เป็นมาสเตอร์เชฟครับจริงๆแล้ว3คนเนี่ย3สไตล์จริงๆนะคะใช่ครับเพราะว่าทั้ง3คนมีจุดเด่นต่างกันหมดเลยแต่พี่เชื่อว่าเราก็คงพอจะมองเห็นแล้วล่ะว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นมาสเตอร์เชฟประเทศไทยคนที่3เมื่อการแข่งขันและการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศจบลงต้องมาลุ้นกันว่าแม็กซ์เควสหรือเตยใครคือผู้ที่มีคุณสมบัติคู่ควรกับตำแหน่งมาสเตอร์เชฟประเทศไทยคนต่อไปถ้าได้เป็นมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์คนทั้งประเทศเขายอมรับว่าเรามันคือแชมเปี้ยนอีกไม่กี่นาทีอ่ะชีวิตของเรา1ใน3คนมันจะเปลี่ยนไปตลอดกาลใครจะได้เป็นแชมป์ก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีอ่ะควีสเตยแม็กซ์พวกคุณทั้ง3คนเป็นคนที่มีใจรักในการทำอาหารมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และทุ่มเทเพื่อชัยชนะพวกเราได้มองเห็นนะคะถึงพัฒนาการความตั้งใจและความอดทนที่พวกคุณมีพวกคุณไม่เคยยอมแพ้พวกคุณต่อสู้มาจนถึงณจุดนี้เราภูมิใจในตัวพวกคุณมากค่ะในวันนี้เป็นวันที่สำคัญกับพวกคุณทั้ง3คนดังนั้นก่อนที่เราจะประกาศผลเชฟอยากจะให้พวกคุณทั้ง3คนขึ้นไปยืนบนนี้ครับการแข่งขันในวันนี้นะคะคุณทั้ง3คนทำผลงานออกมาได้ยอดเยี่ยมจนทำให้พวกเราตัดสินใจได้ยากมากๆดังนั้นเราจึงต้องพิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อตัดสินว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นมาสเตอร์เชฟประเทศไทยหนึ่งในพวกคุณจะเป็นผู้ชนะและรับเงินรางวัล1ล้านบาทหนึ่งในพวกคุณจะได้โอกาสมีตำราอาหารเป็นของตัวเองและหนึ่งในพวกคุณจะได้รับสิ่งนี้ค่ะรางวัลอันทรงคุณค่า MasterChef Trophy ถ้วยรางวัลแห่งเกียรติยศด้านอาหารที่ดีที่สุดในโลกและมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็น MasterChef ประเทศไทยค่ะและมาสเตอร์เชฟประเทศไทยคนต่อไปก็คือ
ดีใจมากเพราะว่ามันเป็นความพยายามไม่ใช่แค่ในซีซั่นนี้มันเป็นตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วที่นักพยายามจะเข้ามาอยู่ใน MasterChef แต่ว่ามันก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ความพยายามมันก็ไม่เคยทรยศต่อความสำเร็จนะครับจากความสำเร็จครั้งนี้นะครับแม็กก็จะเอาไปต่อยอดความฝันในการเป็นอาจารย์ของแม็กเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถนะครับให้กับคนที่สนใจได้นำไปประกอบอาชีพอย่างที่เราต้องการได้จริงๆ